จากที่เป็นเด็กหน่อยอีสานบ้านนอกเนาะผมมีคนหูจักเลยผมมีแฟนคลับเลยแต่หลังจากที่ได้เข้ากองประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต้องบอกว่าเริ่มมีคนรู้จักเรามากขึ้นยิ่งได้คําว่าตําแหน่งมิสแกรนด์หมอลำไร้ซึ่งสตาร์จากผมมีแฟนคลับจากผมมีคนหูจักเสมือนอีกทําให้ตัวเองได้มีอาชีพทําให้ได้มีคนรู้จักทําให้มีแฟนคลับแล้วก็มีคนรักเราที่เราเป็นเราจริงๆทําให้เริ่มมีงานมีเงินต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณบอสนวัฒน์นะคะสําหรับโอกาสดีๆที่มอบให้หนูแล้วก็ได้ไปต่อยอดในอาชีพตอนนี้ก็คือขอขอบคุณพ่อเอพ่อเปียทีมผู้บริหารระเบียบวัฒนศิลป์จากตําแหน่งมิสแกรนด์หมอลำเลยซิสตาร์ที่บอสนวัฒน์ได้จัดขึ้นมาจนทุกวันนี้ทําให้เป็นนารแนนระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะขอบคุณจริงๆค่ะถ้าไม่มีโอกาสจากบอสในวันนั้นก็คงไม่มีนารแนนระเบียบวัฒนศิลป์ในวันนี้ ขอขอบคุณจริงๆค่ะบอสหนึ่งปีบอกว่าสำหรับหนูมันเร็วมากแต่ก็อยากฝากทุกคนนะคะรักในองค์กรมิสแกรนด์ของเราต่อไปแล้วก็รักระเบียบวัฒนศิลป์ของเราด้วยแล้วก็ฝากนักเรียนผู้อีกผู้หนึ่งนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพวกแม่พี่น้องสุขุมสุขนะคะเดี๋ยวสำหรับช่วงต่อไปเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพบกับโชว์ทาง